สวัสดีค่ะทุกท่านที่เคารพทุกท่านคะแฟนเพจที่เคารพทุกท่านวันนี้บอกว่าต้องวันออกพรรษาเป็นวันเปิดโลกค่ะวันเปิดโลกโชคดีมีสติสมาธิปัญญามหาศาลพระพุทธองค์ลงมาสาธุการให้เบิกบานบุญศรีบารมีเทินวันเปิดตาของชาวพุทธประดุจทิพย์แม้นไกลลิบความลับโลกโชคสรรเสริญเทวดานางฟ้าพบสุขบังเอิญนรกเดินอยู่ที่ใดให้พบเจอพญานาคพ่นไฟให้พระพุทธเพียงประดุจตักบาตรหยาดน้ำเสนอแม่น้ำโขงคดโค้งไหลบังไฟเจอออกพรรษาเสมอเสมือนมนุษย์สร้างพุทธบูชานะคะคุณพี่จิรดาค่ะคุณโอปอค่ะคุณเล็กอ่ะเจ็ดไม่จำขอช้ำอีกทีวันนี้วันออกพรรษาบังไฟพญานาคตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดที่คนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกันเรื่องจริงค่ะอันนี้นะคะคนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกันคิดดูว่าคนในประเทศไทย66ล้าน6แสนกว่าคนยังไม่70นะคะแค่66ล้าน6แสนกว่าคนยังไม่มีหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะอะไรนะคะพัทรพลนะคะคุณพัทรพลสวัสดีครับแม่ผอ.สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์บ่ายครึ่งหลังจากรับประทานอาหารแล้วนี่มาเล่าให้ฟังสิว่าใครเจอบังไฟพญานาคกันแล้วบ้างนะคะคุณพิมพ์บุญเคเออาร์โอคาริตาเหรอคะพิมพ์บุญค่ะคุณอ่อนอนงค่ะคุณคณิษฐาค่ะสวัสดีค่ะแม่ผอ.สวัสดีค่ะคุณเจจาจออิทอจิตคุณจิตค่ะคุณดุมค่ะดุมคุณดาวค่ะสวัสดีค่ะแม่ผอ.คุณต้นจรุนสัพวัฒนะนะคะคุณเพ็ญศรียอดไทยสงฆ์ค่ะยินดีค่ะนะคะวันนี้จะมาเล่าว่าบั้งไฟพญานาควันนี้เนี่ยจริงๆมีคนใหญ่คนโตในประเทศนะคะไปดูบั้งไฟพญานาคด้วยเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ15ค่ำเดือน11ค่ะวันนี้คุณเพ็ญศรียอดไทยสงฆ์นะคะคุณรุ้งนภาค่ะโอ้มีที่ไปอย่าลืมที่มานะก็ในห้อยที่ไม่ห้อยพระนะคะยินดีต้อนรับค่ะว่าใครเห็นต้นคุณต้นจรูนทรัพย์วัฒนะนะคะสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีค่ะนะคะใครเคยเห็นบั้งไฟพญานาคบ้างวันนี้วันเปิดโลกวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะวันนี้เพราะว่าถ้าพูดภาษาบ้านๆเราก็คือทำไมต้องเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงคะบางคนบอกเพราะว่าไปเข้าพรรษาที่นั่นต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะปาบอสอนัทนันค่ะคุณสุภโชคค่ะแม่หนูมาแล้วสุภโชคนะจ๊ะดีใจจังเลยยศหญิงเหรอคะถ้าอ่านผิดก็ขอโทษที่เขียนภาษาอังกฤษนะคะชามานะคะยินดีค่ะทีนี้นี่วันนี้นี่ที่เข้ามาเยอะๆนี่ใครเคยเห็นบั้งไฟพญานาคบ้างวันนี้15ค่ำเดือน11ที่เข้าไปสร้างหนังสมัยนู้นนะคะสุภากรร่มจันทร์คุณแม่โสนแสงนางโสนแสงนะคะแปดเซียนเกษตรนิคมแก๊สกราบสวัสดีคุณแม่ผอ.ที่เคารพเสียงไม่ค่อยดังช่วยเลื่อนไมค์ขึ้นบนได้ค่ะได้ค่ะนะคะนะคะเลื่อนขึ้นแล้วเดี๋ยวดูตัวนี้เปิดหรือยังโอ้ตัวนี้ยังไม่เปิดอีกเนี่ยคนแก่ก็อย่างเงี้ยวันนี้เนี่ยมาเล่าเรื่องบังไฟพญานาคเก่งมากเลย
คุณเกษตรนิคมแก๊สนะคะจริงๆด้วยไมค์อีกตัวบนเนี้ยยังไม่เปิดเลยสุภากรสวัสดีแม่พออศิลปินเพลงโคราชพรชัยชอบนะคะเพลงโคราชค่ะยินดีค่ะหนูพาค่ะซีซีคุณหญิงปตาฉ่ำมากเหรอคะ17:30 นทำไว้เลยจะไปสวดอภิธรรมนะคะแปดเซียนบอกโอ้เคยเห็นในโทรทัศน์เหรอคะแม่พออ.เคยเห็นจริงนะคะชันชัยค่ะคุณชันชัยค่ะนินละพันธ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไอ้พิมพาคุณทวัฒน์คุณพันวัฒน์นะคะศิลปินศิลปินเพลงโคราชชอบมันเพลงโคราชเนี่ยมันภาษาซื่อๆค่ะเป็นวิทยากรสอนให้เด็กเรียนได้นะครับแม่ครับครับน้ำดื่ม RSP สุภากรติดตามแม่พออตลอดค่ะขอบคุณมากคุณศิริลักษณ์นะคะคุณจำรูนค่ะแม่พออเห็นนะครับวันนี้วันเปิดโลกคนที่นับถือศาสนาพุทธทั่วทั้งโลกต้องรับทราบร่วมกันว่าวันนี้ตอนที่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะพออสวยมากครับผมไม่ได้ไปเรียนที่นั่นแต่เป็น FC ครับตอนนี้พออดังมากที่อัสสัมชัญอ๋อเหรอคะอัสสัมชัญนะคะโอ้ยขอบคุณมากเลยนาลีวงเหรอคะนาลีวงสวัสดีค่ะแม่พออไก่ร้อยทำไมไก่ร้อยเพศเหรอคะร้อยเพศสอเสือนะแดนดินถิ่นล้านนาโอ้โหคุณแม่มาแล้วบ้านคุณแม่มีไหมคะบั้งไฟพญานาควันนี้เนี่ยเคยเห็นคนที่เคยเห็นแต่ในทีวีแต่แม่พออนี่เคยพาคณะครูประมาณสัก 20-30 คนนะไปดูพัชราสวัสดีค่ะแม่พออคุณสุนิดาไปดูบั้งไฟพญานาคริมฝั่งแม่น้ำโขงเชื่อไหมคะว่าโอ้โหโอ้เหรอคะคุณนพคุณค่ะคุณนพคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยได้ไปชมบั้งไฟพญานาคเลยค่ะวิทยาคุณวิทยาเคยไหมคะใครเคยก็คอมเมนต์มานะคะแสดงความคิดเห็นมาเลยโอ้ปาเซียนในภาพยนตร์เรื่อง15ค่ำเดือน11แสดงโดยนพดลดวงพรโอ้เคยดูปาเซียนว่าแม่พออเคยพาคณะข้าราชการครูไปนั่งดูด้วยกันค่ะไปตอนนั้นประมาณ 20-30 คนเลยนะคะปีนั้นเนี่ยฝนตกชุกอย่างนี้นะคะคุณอรุณกฎคะคุณพานุวัฒน์คะโอ้คุณพานุวัฒน์อยู่บึงการเห็นทุกปีใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะคุณเขียนมาหน่อยว่าคุณเห็นเวลาเท่าไหร่และอยู่ตรงไหนนะคะวสันตราค่ะสวัสดีค่ะกราบสาธุสาธุค่ะค่ะแดนดินหินล้านนาสวัสดีค่ะท่านพอ.คิดถึงคิดถึงค่ะคุณปราณีนะคะสวัสดีแม่พอ.เคยดูค่ะเคยไปนั่งริมโขงดูนะคะใครที่ไปนั่งริมโขงดูที่นี่คุณพานุวัฒน์อยู่บึงการเนี่ยอยู่บึงการถ้าแม่พอ.ทำเป็นนี่นะบังเอิญว่าวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยแอดมินแม่พอ.ก็ต้องให้เขาหยุดค่ะมันเป็นสิทธิ์นะคะก็เลยไม่รับรบกวนไม่โทรไปบอกเลยคุณสารัตค่ะถ้าไม่งั้นเนี่ยจะเข้ารับเข้ามาพูดให้ฟังเลยคุณปรีชาค่ะบังไฟพญานาคแม่พออนำข้าราชการประมาณ 20-30 คนหลายคันเป็นแถวยาวเลยในปีนั้นไปนั่งริมตลิ่งที่บ้านท่าม่วงอำเภอรัตนวาปีนะสมัยนั้นยังเป็นตำบลรัตนวาปีอำเภอพลวิสัยคุณอรวรรณค่ะบิซาบิมาซากิค่ะสวัสดีครับแม่พออ๋อสวัสดีค่ะทันเดอร์ค่ะยินดีต้อนรับนะคะบังไฟพญานาควันนี้ถ้าใครนับถือศาสนาพุทธเป็นวันเปิดโลกพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเปิดตาให้ตาเนื้อของเราเนี่ยมีคนบอกว่าตาแม่พออ๋อฉ่ำมากวันนี้แต่งไว้ที่จะไปงานสวดอภิธรรมตอนเย็นนี้เลยนะเพราะว่า
เพราะว่าคุณทันเดอร์คะคุณพัทลักษ์ครับเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์จะไปสวดวันออกพรรษาก็จะสวดอภิธรรมเร็วหน่อยพอดีเป็นประธานพอดีเป็นประธานแทนนะคะทองศิลป์นะคะยินดีต้อนรับค่ะนะก็เลยไลฟ์ในตอนนี้เพราะว่ากว่าจะเสร็จก็อาจจะข้ามคุยแขกอะไรอย่างเงี้ยด้วยพบปะสังสรรค์พานุวัฒน์บอกว่าผมไปดูที่พลวิสัยทุกปีครับเอ้าอยู่บึงกาฬทำไมไปดูที่พลวิสัยล่ะคะสะดือสะดือแม่น้ำโขงตรงอาหงอาหงนะไม่มีเหรอคะเขาบอกออกทุกปีนะคะคุณพานุวัฒน์เห็นทุกปีไหมคะที่ไปดูพลวิสัยที่ออกมากที่สุดก็จะเป็นบ้านน้ำเปบ้านท่าม่วงพลแพงนะคะตอนนั้นนี่พาคณะครูไปดูที่เคยพาไปหลายปีข้าราชการครูโอ้แปดเซียนบอกว่าแต่งอีกรอบนะครับหน้าประธานต้องสวยจะทำผมใหม่ด้วยประธานสวดก็จะทาปากให้ไม่แดงเท่านี้จะอาเจ๊กบุญตันค่ะจงรักค่ะเสียบุ๊กเสียกฤษณะนะคะบุยนะคะอาเจ๊กบุญตันบอกว่าสวัสดีค่ะแม่ผอ.รออาเจ๊กอยู่จะมาเล่าเรื่องไทก้าแม่จะมาเล่าเรื่องเคยพาคณะข้าราชการครูตั้งแต่เป็นข้าราชการครูนะคะคุณนงรักแปดเซียนบอกว่าฮ่าฮ่าหยอกครับครับโอ้ล่ะคุณพานุวัฒน์บอกว่าไปดูที่ต้นฉบับก็คืออำเภอพลวิสัยวันนี้เขาจะบวงสรวงพญานาคเย็นเนี้ยค่ะสักหน่อยเนี้ยนะคะทุกช่องเลยวันนี้หลายๆช่องเลยน่าจะเป็นแสนแสนช่องแต่ก่อนมีช่อง5ช่อง9ช่อง7ช่อง3เดี๋ยวนี้คนที่ไปแสนคนจะถ่ายทอดแสนคนเลยนะคะโอ้คุณดรุณศรีบอกว่าคุณสมพิตบอกว่าสวัสดีวันพระค่ะแม่พออวันพระค่ะ15ค่ำเดือน11ค่ะคุณดรุณศรีบอกว่าแม่พออสวยทุกวันเลยนะคะโอ้วันนี้ต้องไปเป็นประธานค่ะเขาบอกประธานถ้าประธานอู้เป็นถึงประธานเขาให้เกียรติเป็นประธานยังทำตัวเสงะสง่าอีกเดี๋ยวก็จะว่าคนที่เป็นเจ้าภาพเขาก็จะพลอยไข่หน้าไปด้วยเราก็เลยต้องดูดีหน่อยนะคะน้องไก่ค่ะไอวรัตยาค่ะสวัสดีแม่ผอ.ค่ะอาเจ๊กบุญตันบอกว่าแม่ผอ.สวยมากค่ะนะคะวันนี้จะไปนี่ผมกระเซาะกระเซิงอย่างเงี้ยก็จะถูกน้ำมันลูบให้เรียบค่ะนะคะทีนี้บังไฟพญานาคคุณพานุวัฒน์บอกว่าอยู่อำเภอโออยู่จังหวัดบึงกาฬบึงกาฬก็ขึ้นนะคะแต่ขึ้นไม่เยอะที่ขึ้นเยอะก็จะมีบ้านท่าม่วงนะตำบลรัตนวาปีอำเภอวัดรัตนวาปีแล้วก็บั้งไฟพญานาคเนี่ยค่ะแล้วก็ที่บ้านน้ำเปอันน้ำเปนี่ขึ้นรัตนวาปีหรือขึ้นอำเภอวิสัยแล้วก็ที่อำเภอพลวิสัยนะคะที่อำเภอพลวิสัยเองนั้นก็จะขึ้นไม่เยอะแต่สมัยแม่พออเป็นเด็กเยอะมากดูตาแม่พออีกครั้งหนึ่งสมัยแม่พออเป็นเด็กบั้งไฟพญานาคขึ้นเยอะมากแต่ไม่ดังจะดังมาสักแต่ก่อนนี้เขาเรียกบั้งไฟผีปีสมัยแม่พออเด็กๆก็เรียกบั้งไฟผีแต่ทีนี้ก็เรียกบั้งไฟพญานาคพอวันออกพรรษาปั๊บพระพุทธเจ้าเสด็จมาจากชั้นดาวดึงส์นะคะเสด็จมาจากชั้นดาวดึงส์แล้วก็ที่ไปก็คือถ้าพูดภาษาที่เราเข้าใจง่ายก็คือพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นที่ชั้นดาวดึงส์ชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองแล้วก็พอออกพรรษาก็จะกลับมาทีนี้โลกก็เปิดคืนนี้นี่เราจะเห็นแม้กระทั่งอะไรนะคะนางฟ้าเทวดาทั้งหมดเพราะด้วยอิทธิฤทธิ์ของพ
พระพุทธเจ้าให้ตาเนื้ออย่างเราเนี่ยนะคะตาเนื้ออย่างเราไม่ใช่ตาทิพย์ให้เห็นเป็นเห็นแม้กระทั่งนรกได้ในคืนนี้นะเนี่ยนี่คือความน่ากลัวนะคะภาษาของสปป.ลาวนะคะนามสกุลบุตรดาคำนะคะเนี่ยอ่านออกทุกตัวเลยนามสกุลบุตรดาคำจันทพอมนะถ้าอ่านไม่ผิดจันทพอมบุตรดาคำนะจากสปป.ลาวค่ะลูกสาวลาบอกสบายดีจ้าแม่สบายดีค่ะมาเล่าเรื่องบั้งไฟพญานาค ที่นี้ทำไมถึงบั้งไฟพญานาคจะต้องเกิดในวันนี้พอเมื่อเช้านี้หลายคนไปทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะวิมลสุริค่ะคุณวิมลสุริค่ะทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะทีนี้พญานาคเนี่ยก็ต้องการที่จะเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทีนี้พญานาคไม่มีมือที่จะใส่บาตรแต่พ่นไฟได้ฉะนั้นนี่คืนนี้พอตะวันตกดินปั๊บตั้งแต่6โมงเย็นเลยนะจะดูช่องไหนวันนี้ถ้าคนไปดูบั้งไฟพญานาคแสนช่องแสนคนก็จะแสนช่องโทรศัพท์มือถือทุกคนจะจ้องไปที่แม่น้ำคงจะเห็นกันตอนกี่โมงเอนะคะเนี่ยจะเห็นว่าบั้งไฟพญานาคเมธาพรค่ะทีนี้เพราะอะไรถึงบั้งไฟพญานาคเล่าแล้วไงคะเล่าแล้วนะคะว่าวันนี้พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเมธาพรค่ะคุณปุ๋ยฝ้ายค่ะแล้วก็มากลับมาที่โลกมนุษย์ทีนี้นี่ด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นเทวดานางฟ้าในคืนนี้เต็มไปหมดเลยเพราะว่ามาส่งเทวดานางฟ้าที่ซึ้งที่ซึ้งในคำสอนของพระพุทธองค์ซาบซึ้งต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะก็ตามมาส่งพระพุทธองค์พวกเราก็ไปพวกเราก็ไปทำบุญไงคะทีนี้15ค่ำเดือน11ครบ3เดือนแล้วก็วันนี้ก็พระบวชใหม่พระบวชเก่าก็จะเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันบางที่ก็จะมีตักบาตรเทโวหรือเทโวโลหณะพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาววดึงลงมาเดี๋ยวก็มีเทวดานางฟ้าองค์อินต่างๆตามเสด็จมาส่งมนุษย์อย่างเราเนี่ยตาเนื้อนี่นะด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าใครเห็นจะคิดว่าตัวเองสำคัญผิดเป็นอะไรนะเป็นมีอิทธิฤทธิ์ไม่ใช่เป็นอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าคุณปุ้มนะคะคุณปาล์มใช่ไหมคะคุณปาริชาติเจริญสุขพัชราค่ะคุณพัชราค่ะยินดีค่ะไม่ลืมเมื่อคืนเติมมาไม่รู้ลืมเมื่อคืนเติมมาอ้าโอ้เหรอไม่คืนนี้ไม่ควรเติมยังไม่เติมนะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเอาบุญซะก่อนนะคะไม่รู้ลืมเมื่อคืนเติมมาไม่ดีพอไม่ขอมีใครโอ้ยินดีต้อนรับค่ะมาทุกครั้งนะคะภูดงเมืองยินดีค่ะเป็นคนใหม่ด้วยนะคะภูดงเมืองแดนดินถิ่นล้านนา21ล้านดวงตาค่ะ21ล้านดวงตาค่ะท่านผอ.ใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะวันนี้เยอะมากเลยทีเดียวตาเนื้ออย่างเราเนี่ยนะคะจะเหมือนเห็นตาทิพย์คืนนี้เราจะเห็นองค์อินรุกขะเทวดานางฟ้าเทวดานางฟ้านางอัปสรสวรรค์รุกขะเทวดาองค์อินถ้าใครเห็นในคืนนี้แม้กระทั่งผีสางนางไม้ขอโทษถ้าคำที่ใช้แต่ว่านรกเขาก็ใช้คำนี้สัตว์นรกนะคะเราไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ใดๆเป็นอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า
เลยคุณสมพิษหอมรื่นบอกฝนตกไหมคะเมื่อเช้ากำแพงเพชรตกแรงมากค่ะเมื่อวานค่ะวันนี้ไม่ตกเมื่อวานตกตีสามถึงสักโมงเช้าตีสามถึงโมงเช้าค่ะพิชายานะคะพิชายาค่ะยินดีค่ะคุณรัฐภูมิค่ะแต่เขียนห่างกันนะคะรัฐภูมิค่ะนะคะก็เล่าให้ฟังว่าแล้วก็ทีนี้บางที่เขาจะตักบาตรเทโวโลหณะพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นที่สองนะคะเสด็จลงมาแล้วก็ตามทำไมเราถึงเห็นในวันนี้เพราะว่ารุกขเทวดานางฟ้าองค์อินนางอัปสรสวรรค์อะไรเนี่ยตามเสด็จมาส่งคุณปวีนานะคะคุณวรทิพย์ไม่รู้ลืมโฆษณาช่วยกดไลค์กดแชร์เลยค่ะนะคะรัศรินนะคะคุณรัศรินค่ะทำไมถึงบั้งไฟพญานาคต้องกดไลค์กดแชร์เด็กๆ เขาก็ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะหัวเราะเราไม่ได้มันไม่ใช่ความเชื่อมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นเรื่องเล่าของพุทธบูชาในวันออกพรรษาคนสมจิตค่ะนะคะยินดีค่ะเซฮายค่ะรัศรินค่ะนะคะยินดีมากเลยทีนี้นี่ใครเคยเห็นคอมเมนต์มาใครเคยเห็นคอมเมนต์มาคุณกนกพรว่ารับชมค่ะสวัสดีค่ะแม่พอรับชมค่ะขอบคุณค่ะนะคะชื่นใจจังเลยค่ะนางวิลาวันมาณดีกำลังรับชมยินดีค่ะนะคะวันนี้ใครเคยเห็นบั้งไฟพญานาคบั้งไฟพญานาคใครเคยเห็นคอมเมนต์มานะคะว่าเป็นยังไงแม่พ่อเคยเห็นไหมเคยเห็นเคยพาคณะครูที่เป็นข้าราชการไป 20-30 คนทุกคนตกตะลึงพึงเพิดหมดนึกว่าเป็นการท่องเที่ยวแล้วสร้างขึ้นแม่พ่อไม่ได้พาคณะปีนี้พาคณะข้าราชการครูไปดูที่บ้านท่าม่วงอำเภอรัตนวาปีปีนั้นเห็นสักเป็น 4-500 100เขาเรียก100ดอกอ่ะนะมังไฟพญานาคเป็นดอกนะคะคุณกิติวัฒน์ค่ะอดีตคือบทเรียนโอ้ยเซียนคือยาดม เข้ากันดีนะคะพงศรีค่ะยินดีค่ะอาจารย์คุณตันแบบไม่เคยเห็นอยากจะเห็นเนี่ยอาจารย์ต้องมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้จะต้องไปจับจองที่นั่งริมฝั่งแม่น้ำโขงห่างจากบ้านแม่ผอ.ไปประมาณสัก150กว่ากิโลแต่คนจะไปปีหนึ่งตามริมฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่จังหวัดหนองคายจนถึงบึงกาฬเขาบอกว่าหลายแสนคนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะคุณวันชัยค่ะยินดีค่ะคุณพงศรีจ้าสวัสดีคุณแม่ผอ.คนสวยโอ้ยพูดเล่นพูดจริงก็เชื่อนะคะเรื่องสวยนี่พิชิตานะคะใช่ๆค่ะพิชิตานะคะยินดีค่ะอาเจกอยากเห็นเนี่ยนะคะเล่าให้อาเจกฟังว่าแม่พ่ออ๋อเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยเกิดอยู่ลินบังเอิญว่าพ่อไปเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่หนองคายเกิดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเกิดอยู่ริมตลิ่งเลยทีนี้พอโตมาหน่อยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแต่น้ำโขงนะคะหนองบัวใกล้ๆบ้านแม่พ่ออ๋อนี่หนองบัวยิ่งขึ้นเยอะถ้าภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าบวกควายนะคะคุณวัชรพัฒน์ค่ะนะคะขอบคุณมากคนนี้ให้กำลังใจมาตลอดโอ้เลยวัชรพัฒน์เหรอลูกผมเข้าก็หนูอ่านหนังสือมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ย
วันนี้นี่พระพุทธเจ้าเปิดโลกขอให้พระพุทธเจ้าเปิดข้อสอบให้หนูด้วยนะคะขอส่งกำลังใจไปที่จิตวิญญาณและหัวใจของลูกขอให้ลูกสอบได้สอบได้และสอบได้ค่ะแดนดินถิ่นล้านนาบอกว่าท่านผอ.ท่านผ่านนาทีโอ้เหรอผ่านสตรีมเหรอคะแดนดินถิ่นล้านนาถามว่าผ่านสตรีมไหมคะแม่พอผ่านสตรีมตั้งแต่3เดือนที่แล้วอะค่ะนะคะสตรีมผ่านเองโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะเข้ามาถามในอินบ็อกซ์ก็ได้ค่ะอาเจ็กบุญตันค่ะบุญทันนะอาเจ็กบุญทันคุณจันการค่ะนะคะเล่าถึงว่าวันนี้นี่วันเปิดโลกก็อวยพรให้ลูกชายสอบได้สอบได้ขอให้ทุกข้อสอบนั้น เป็นพลังของพุทธไปอุดหนุนจิตวิญญาณที่อ่านหนังสือมาทั้งหมดที่กำลังจะลืมขอให้จำได้ทั้งหมดนะคะลูกคุณวีรชิตฟาร์มค่ะรองส้มค่ะท่านรองประวรวันนะคะพูดถึงเรื่องบั้งไฟพญานาคแต่เขาบอกว่าจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยก็ออกทุกจังหวัดนะคะบั้งไฟพญานาคคุณจันการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณศิวพรยินดีค่ะนะคะก็บั้งไฟพญานาคนี่ออกแดนดินถิ่นล้านนาขอบคุณค่ะนะบอกว่าขอบคุณมานะคะตอบคุณแดนดินถิ่นล้านนาดูอยู่ลพบุรีครับวีรชิตฟาร์มครับลพบุรีเมืองเก่านะคะอยากเห็นชิ้นส่วนไหนในไม่ว่าจะเป็นมหาบุรุษนักรบก็จะเห็นหมดนะคะเมืองลพบุรีน่าไปดูนะคะถ้าอยุธยาแล้วก็ไปดูต่อที่ลพบุรีนี่ไม่ใช่เมืองเก่าแต่อยุธยาเท่านั้นลพบุรีด้วยค่ะคุณประวรวันนะคะรองส้มบอกว่าวันอังคารประชุมผู้ปกครองโอ้เด็กๆ เปิดเทอมนะคะคุณศิวพรสวัสดีแม่ผอ.สวัสดีค่ะคุณรัชดาพรทองแผ่นยินดีนะคะคุณสุกัญญาพาหินยินดีค่ะองลีออนยินดีนะคะเล่าถึงบังไฟพญานาคมีจริงไหมจริงคนสร้างไหมปรากฏการทางธรรมชาติถ้านักวิทยาศาสตร์บอกว่าเออแก๊สตัวนั้นผสมกับแก๊สตัวนี้ผ่านมาเราไม่เข้าใจมันยาวเดี๋ยวเราโตว่าแดนดินถิ่นแล้วนะเย็นนี้แม่ผอ.ก็จะไปงานเป็นประธานสวดอภิธรรมเหมือนกันค่ะนะคะแต่จะเร็วหน่อยเพราะว่าพระภิกษุเจ้าว่าจะสวดวันออกพรรษาคุณมยุรีค่ะคุณสุนีค่ะนะคะยินดีค่ะนะคะทีนี้เห็นเนี่ยนะเป็นยังไงก็จะผุดขึ้นมาเลยผุดแล้วก็ลอยหายไปผุดแล้วก็ลอยหายไปนะคะคุณสุนีค่ะเคยเห็นไหมคะเคยเห็นแต่ในทีวีแต่จริงๆแล้วอยากจะให้ดูในครั้งหนึ่งในชีวิตอีกอยากจะให้เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอยากให้เห็นเลยให้หัวใจมาเลยสุชานุชนะคะยินดีค่ะเล่าถึงบั้งไฟพญานาควันนี้แล้วก็มีหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่มันบางครั้งนี่ก็จะมีสองวันนะก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ส่วนมากแล้วจะออกแม่พออคำนวณจากน้ำมากปีนี้ตามที่เห็นบ่อยๆตั้งแต่เกิดเนี่ยนะคะตั้งแต่จำความได้เกิดจำความไม่ได้ต้องเรียนกับแฟนเพจของแม่พออว่าปีนี้ใครไปเห็นทุกคนจะเยอะมาก500ขึ้นนะปีนี้นะคะจากไปแต่ใจดำนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันที่พระพุทธวันที่
พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จจากชั้นดาวดึงมาสู่โลกมนุษย์ไปโปรดไม่ใช่โปรดเทวดานางฟ้าบนสวรรค์3เดือนวันนี้เราจะเห็นนะคะอาจารย์กฤษสาขามุระนะคะมาปรบมือให้เคยพาอาจารย์กฤษเนี่ยนะหัวหน้าฝ่ายปกครองที่โรงเรียนหนองหานวิทยาเก่งมากผู้ชายคนนี้เป็นทั้งครูเป็นทั้งคุณครูและเป็นทั้งโค้ชเข้ามาในไลฟ์สดของแม่ผอ.นะคะคุณสาลินีค่ะนะคุณสาลินีค่ะยินดีต้อนรับค่ะก็เล่าถึงบั้งไฟพญานาคปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ท่านอาจารย์กฤษสาขามุระนี่ก็เคยเห็นมาแล้วเคยพาคณะครูที่โรงเรียนพนาพุทธจารย์พนาวุฒจารย์ไปดูนะคะปีนั้นน่าจะ 20-30 คนโอ้โหเห็นเป็นร้อยลูกบั้งไฟพญานาคเนี่ยพุ่งขึ้นเป็นร้อยเลยปีนี้นี่น้ำมากขนาดนี้พยากรณ์จากคนที่เกิดอยู่ริมตลิ่งนะต้องบอกว่าคนที่เกิดอยู่ริมตลิ่งยินดีต้อนรับคุณสารินีค่ะคุณกัญญากรค่ะบั้งไฟพญานาคค่ะปีนี้นี่ถ่ายทอดสดไม่ใช่เฉพาะช่อง3597แล้ววันนี้ถ้าไป200ไป 200,000 คนก็จะเห็นถึง 200,000 ช่องนะคุณบาลีค่ะอีคิวซังค่ะนะคะยินดีต้อนรับเลยเย็นนี้พอตะวันตกดินเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอตะวันตกดินปุ๊บขึ้นเลยก็มีนะคะบางปีต้องบอกอย่างนั้นเลยบั้งไฟพญานาคนี่ค่ะบั้งไฟพญานาคพอพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วตาเนื้อของเรานี่ก็จะเจอกับคืนนี้นี่จะเจอกับลูกขัดเทวดานางฟ้าองค์อินเทวดานางฟ้าที่มาจากสวรรค์ด้วยตาเนื้อของเราไม่ใช่เราเก่งนะคะเป็นอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่วันนี้จะให้เห็นโอ้แม่ไม่ค่อยมาไลฟ์เลยเรื่องจริงค่ะนะคะช่วงนี้เปิดเทอมใหม่เหนื่อยทีนี้จะกำหนดวันชัดเจนนะจะกำหนดวันชัดเจนอังคารทุ่มเป็นต้นไปนะคะจากไปแต่ใจดำไม่ค่อยมาไหลอังคารพุธพฤหัสสุขด้วยไหมสุขนี่เหนื่อยเกินไปไหมกันตพัฒน์ยินดีต้อนรับลูกนะคะก็เลยไม่ไลฟ์วันนี้นี่วันที่โลกเปิดพระพุทธเจ้าให้อิทธิฤทธิ์เรามาวันนี้เราจะเห็นฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำบุญด้วยบุญบารมีในความเชื่อในความเชื่อตามหลักพุทธศาสนานะว่าที่เห็นนี่บางคนตกใจเห็นผีเห็นอะไรในคืนนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาววดึงลงมานะคะเข้ามาทีนี้นี่ก็จะเห็นแม้กระทั่งนรกสัตว์ในนรกก็จะเห็นใครบางคนเห็นเทวดานางฟ้าอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะก็จะเห็นด้วยอย่างนั้นเลยฉะนั้นนี่ใครที่ตามจ้องอยู่ต้องจ้องคุณชาดาค่ะยินดีต้อนรับค่ะต้องจ้องอยู่ตั้งแต่พูดถึงเรื่องใครอยากเห็นบั้งไฟพญานาคตามที่ถ่ายทอดสดนี่นะคะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือถ้าคนนั่งอยู่ริมตลิ่งเพื่อไปดูแสนคนดูตาแม่ผอ.นะก่อนแสนคนเราก็จะเห็นแสนช่องที่ถ่ายทอดมาวันนี้ดูได้ไม่ยากเลยไม่ต้องไปรอดูโฆษณาขั้นเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีโฆษณาขั้นเลยนะคะ
ก็จะเห็นกันหมดเลยทีเดียวโอ้โหค่ะนะคะวันนี้ก็จะในคลิปต่างๆของแม่พออก็จะเป็นเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าอย่างไรก็โลกเปิดในวันนี้ความเชื่อนะคะความเชื่อของเราชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์เพราะว่าไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงครบ3 เดือนทีนี้ทำไมคืนนี้เราจะต้องเห็นนางฟ้าเทวดาพระอินทร์อะไรมากมายกายกองอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่านางฟ้าเทวดาทุกตนที่มาตามมาส่งพระพุทธเจ้าแล้วทำไมบังไฟพญานาคน่าเกิดวันนี้พญานาคต้องการที่จะสร้างพุทธบูชาแสดงด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็เลยพ่นไฟก็เลยเป็นบังไฟพญานาคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำใครที่ประสบพบเจอบั้งไฟพญานาคอย่าลืมนะคะอย่าลืมคุณพี่ไลลักษ์คำหงษาคุณพัชรินค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพัชรินนะคะคุณโอ้มาจากเกาหลีค่ะเล่าให้ยายนงฟังอนงรู้บุญนี้ที่กำลังเข้ามานี่มาจากเกาหลีวันนี้น่ะวันออกพรรษาบ้านเรานะคะคืนนี้เนี่ยยายนงอยู่เกาหลีก็ตามนะจุดเทียนหน่อยทำเป็นเหมือนไหลเรือไฟสมัยก่อนเราเนี่ยนะเพราะว่าวันนี้พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะยายนงที่อยู่เกาหลีเล่าให้ยายนงฟังฉะนั้นนี่เราต้องรับบุญจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระองค์ท่านเราจะเห็นนางฟ้านางสวรรค์เต็มไปหมดเลยแม้กระทั่งสัตว์นรกนะคะวัชคุณวัชราผลค่ะณัฐนนท์ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะถนัดค่ะคุณถนัดค่ะยินดีนะคะ Airbus ยินดีค่ะนะคะที่รับชมอยู่วันนี้ว่าเล่าถึงบั้งไฟพญานาคถ้าตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็คือพญานาคพ่นไฟพญานาคพ่นไฟค่ะเพราะว่าทำไมพญานาคถึงพ่นไฟเพราะว่าสร้างพุทธบูชาแต่พระพุทธเจ้าของเราก็คือวันออกพรรษาในวันนี้จดจำฉันคุณณัฐนนท์ค่ะฝึกฝนใฝ่เรียนรู้คุณธรรมครับผมค่ะผมยินดีด้วยนะคะฝึกฝนใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมนะคะคุณธรรมอยู่ในหัวใจจริยธรรมคือการแสดงออกถ้าใครมีคุณธรรมที่อยู่ในหัวใจมากมหาศาลนะคะก็ยิ่งแสดงออกในกริยาจริยธรรมที่งดงามค่ะอุ๊ยทำไมใช้อย่างนี้ล่ะลูกหูแล้วก็ปากนะคะนะไม่ได้บอกแม่พออ่อนนะคะอันนั้นสเตตัสของเขานะคะสเตตัสของเด็กๆก็จะมีอะไรแปลกๆอย่างนี้ล่ะค่ะไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องราวที่เรื่องร้ายนะคะเขาเรียกสเตตัสพิมพ์พันแสนสบายยินดีต้อนรับค่ะธีรัตวงศรียินดีต้อนรับนะคะวันนี้รสสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะก็เล่าถึงบั้งไฟพญานาคอยู่เลยยังเล่าถึงบั้งไฟพญานาคเลยวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะคะวันนี้ชายลิศเปิดตาตาเนื้ออย่างเรานี่ได้อิทธิฤทธิ์จากพระพุทธเจ้าก็จะเห็นเทวดานางฟ้าองค์อินรุกขเทวดาในคืนนี้ค่ะแล้วก็ยังเห็นนรกด้วยใครที่เห็นด้วยไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งนะคะเป็นอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าค่ะภาคภูมิค่ะคุณรสสวัสดีค่ะพิยาพัฒน์นะคะ
สิริบุตรสิริบุตรบ้านแม่พออเยอะเลยนะคะตำบลโพนสูงทั้งตำบลเล่าแล้วเล่าอีกสิริบุตรเพราะว่าสอนหนังสือและเยอะจริงๆนะตำบลโพนสูงทั้งตำบลสิริบุตรสงชัยสงชัยนะคะเด็กหญิงสรันบารมีเลิศผลสิริมงคลดูแม่พออจากแคลิฟอร์เนียครับโอ้โหเหรอคะนี่มาจากแคลิฟอร์เนียนะคะแคลิฟมาจากแคลิฟอร์เนียตอนนี้กี่โมงคะที่แคลิฟอร์เนียคะอยากทราบค่ะลูกคุณพัทรพัฒน์นะเจมมี่ค่ะเจมมี่จากไหนคะเนี่ยคุณรัตนาวดีคุณรัตนวดีนะคะแคลิฟอร์เนียดูจากแคลิฟอร์เนียเลยนะคะเป็นชาวพุทธไหมคะลูกเป็นชาวพุทธไหมคะแคลิฟอร์เนียเนี่ยถ้าชาวพุทธคืนนี้น่ะจุดธูปจุดเทียนเอาเลิกเอาชัยหน่อยนะคะพระพุทธเจ้าเปิดโลกใช้ฤทธิ์เปิดตาเราจะเห็นเทวดานางฟ้าองค์อินลุกขะเทวดาทั้งหมดที่บุตรอยู่บนฟากฟ้าแล้วยังมองเห็นเข้าไปในนรกด้วยโอ้เที่ยงคืนเหรอคะตอนนี้บ่ายสองลูกนะคะหญิงสลันค่ะลูกสลันคะที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนที่นี่บ่ายสองค่ะลูกเที่ยงคืนอ้าวกราบพระสักหน่อยชาวพุทธไหมคะเนี่ยสรันชาวพุทธไหมคะมีบารมีเลิศผลสิริมงคลด้วยชาวพุทธแน่เลยกราบพระสักหน่อยลูกตั้งจิตอธิษฐานหน่อยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตหน่อยนะคะลูกสามจบแล้วก็อธิษฐานถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเปิดโลกขอให้ลูกมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆร่ำรวยรวยแล้วรวยอีกนะคะดับเบิลเอ็นนะคะค่ะกมลชนกค่ะฟ้าบ่มีดาวทำไมล่ะคะลูกคืนนี้จันทร์กระจ่างฟ้านะคะโอ้สรันบอกว่านับถือพุทธครับผมนะคะวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกค่ะลูกที่แคลิฟอร์เนียบุญบารมีของพระพุทธเจ้าจะทำให้เปิดตาเราจะเห็นลูกค้าเทวดาอะไรมากมายรับเอาบุญบารมีทั้งหมดทั้งมวลให้สรันบารมีเลิศผลสิริมงคลมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเทอญนะคะสาธุไปแล้วสาธุไปแล้วนะคะจากแคลิฟอร์เนียวันนี้มาสองประเทศเกาหลีกับแคลิฟอร์เนียค่ะโอ้ละลูกฟ้าบ่มีดาววันไหนที่เขาบอกว่าแม้กระทั่งดาวก็ไม่มีละลูกเขาบอกว่าวันไหนท้องฟ้ามืดที่สุดจะเห็นดวงดาวกระจ่างใสแจ่มจ้าจรัสแสงดีที่สุดกล้าไปใจศรัทธาวันนี้ฟ้าบ่มีดาวขอให้ลูกๆนะคะขอให้ลูกฟ้าบ่มีดาวของแม่นั้นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกขอให้หนูมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้หนูมีแต่ความสุขความเจริญค่ะวันออกพรรษาของเราชาวพุทธก็พูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าหน่อยอาจจะไม่น่าฟังแต่ว่าถ้าพูดถึงบั้งไฟพญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมีพญานาคจริงไหมถึงมีบั้งไฟพญานาคนะคะตามความเชื่อของพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่ทำไมจะต้องมาก็แต่ทำไมจะต้องมามีในวันเดียวก็วันออกพรรษาไงคะวันเปิดโลกแล้วก็พญานาคก็ต้องการที่จะให้แสดงสร้างพุทธบูชาให้พระพุทธเจ้าได้เห็นเช่นเดียวกันจึงเกิดมีบั้งไฟพญานาคค่ะนะคะเกียรติอะไรคะมีไก่ด้วย
มตินยาค่ะคุณวิจิตราค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะนะคะโอมยินดีต้อนรับนะคะนี่คือสรันมาจากแคลิฟอร์เนียเที่ยงคืนพอดีสวดมนต์เลยลูกนะคะเที่ยงคืนพอดีสวดมนต์เลยบ้านเราบ่ายสองนะคะบ่ายสองวันนี้ก็เลยเขียนบทกลอนเพราะๆให้คุณมติญญาให้คุณวิชิตาที่เข้ามาใหม่โอมบอกว่าสวัสดีค่ะท่านผอ.คนสวยพูดเล่นพูดจริงก็เชื่อนะคะเนี่ยสวยเนี่ยคุณสุพนัสค่ะนะคะเขียนบทกลอนว่าวันนี้วันเปิดโลกของพระพุทธเจ้าวันเปิดโลกโชคดีมีสติคุณขันแก้วมาแล้วนะคะวันเปิดโลกคุณสุพนัสค่ะวันเปิดโลกโชคดีมีสติคุณนิตยาด้วยค่ะวันเปิดโลกโชคดีมีสติสมาธิปัญญามหาศาลพระพุทธองค์ลงมาสาธุการให้เบิกบานบุญศรีบารมีเถินวันเปิดตาของชาวพุทธประดุจทิพย์แม้นไกลลิบความลับโลกโชคสรรเสริญเทวดานางฟ้าพบศพ บังเอิญนรกเดินอยู่ที่ใดได้พบเจอพญานาคพ่นไฟให้พระพุทธเพียงประดุจตักบาตรหยาดน้ำเสนอแม่น้ำโขงคดโค้งไหลไฟบั้งเบอร์ออกพรรษาเสมือนมนุษย์สร้างพุทธบูชานะคะคุณวัชรพงศ์ค่ะยินดีนะคะยินดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เย็นๆอย่าลืม6 โมงนะคะใครมีเพื่อนไปดูบั้งไฟพญานาคก็จะเห็นบั้งไฟพญานาคนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีมนุษย์สร้างขึ้นนะไม่มีมนุษย์สร้างขึ้นเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าทหารในสปป.ลาวยิงเพื่อที่จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่จริงแม่พอออกเกิดอยู่ริมตลิ่งนะไม่จริงตั้งแต่จำความได้แต่ก่อนเรียกว่าบั้งไฟผีเกิดในโคลนตมน้ำเล็กๆในบริเวณนั้นเนี่ยในบริเวณใกล้แม่น้ำโขงทั้งหมดเลยแต่ก่อนนี่คือดวงไฟผีนี่จะพุ่งล่องลอยเยอะมากต้องบอกว่าเยอะมากติ๋มบูติกค่ะคุณวิภาค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้วันพระพุทธเจ้าเสด็จจากชั้นดาวดึงเสด็จลงมาตามเสด็จลงมาแล้วก็มีรุกขเทวดานางฟ้าที่อยู่บนสวงสวรรค์เอาเทวดานางฟ้าองค์อินที่อยู่บนสวงสวรรค์ตามมาส่งนะคะแล้วก็เป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกใช้ฤทธิ์เปิดตาเราจะเห็นเทวดานางฟ้านางอัปสรองค์อินลูกค่ะเทวดาเราจะเห็นหมดเลยแม้กระทั่งสัตว์นรกในนรกด้วยตาเปล่าของเราตาเนื้อแต่ไม่ใช่เรามีตาทิพย์นะคะน้องเมษาเด็กหญิงกมลชนกนะคะคุณสิมาพรนะคะไม่ใช่ต้องบอกว่าไม่ใช่เรามีอิทธิฤทธิ์นะเป็นอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าน้องเมษาบอกว่าเด็กหญิงกมลชนกสวัสดีค่ะแม่ผอ.สวัสดีค่ะชิชุคะเหรอคะชิชุคะนะคะโอ้เมื่อก่อนเรียกบั้งไฟผีน่ากลัวนะคะอาจารย์ปุตตานใช่ค่ะหลังปี2529จะเรียกบั้งไฟผีแต่ตอนนี้ทีนี้เราก็ศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้ามากขึ้นทีนี้เราทุกคนทำบุญตักบาตรเมื่อเช้านี้ทำบุญตักบาตรยาดน้ำใช่ไหมเราเป็นมนุษย์มีมือทีนี้พญานาคเนี่ยแล้ววันนี้นี่ตรงที่ชะโนดปู่ศรีสุทโธนี่เขาบอกว่าเป็นกษัตริย์ของพญานาคอยู่ใกล้ๆบ้านแม่พ่ออ่อนนี่45 กิโลเองไปเนี่ยนะถึงหรือเปล่าก็ไม่ยังไม่ทราบประมาณเนี้ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยไม่ทราบไอคนผู้ให้วังสะพุงนะคะอาเตอร์นัดพงนะคะพันพัน
ยินดีต้อนรับค่ะสิมาพรสวัสดีแม่พออติดตามแม่พออมาตลอดค่ะแม่พออพูดดีมากค่ะอุ้ยชื่นใจนะคะนี่มีคนชมนี่มันชื่นใจจริงๆส่วนมากก็มีทั้งคนคนชมแม่พออเนี่ยนะที่เพจเขาจะมีสถิติให้เนี่ยเกือบล้านคอมเมนต์ทั้งคอมเมนต์แม่พออตอบทั้งคอมเมนต์เกือบล้านเนี่ย890,000กว่าคอมเมนต์ทั้งแชร์ทั้งอะไรเนี่ยนะคนก็จะชมอยู่ 90% ก็จะด่าอีก 10% อีแก่ก็ด่านะคะนี่กิรติแซ่หลิมยินดีค่ะเบนซ์นิติพลกำลังชมยินดีค่ะเมียลอยใจดีค่ะยินดีค่ะคุณสมเจตหอมยิ่งยินดีนะคะยินดีเข้ามาฟังว่าใครเคยเห็นบั้งไฟพญานาคแต่ก่อนบั้งไฟผีก็น่ากลัวค่ะสุธรรมจิตสุธรรมาจิตนะคะยินดีค่ะเบนบอกว่าเบนมาแล้วครับแม่ครับลูกมาให้กำลังใจคนแก่หน่อยเล่าเรื่องบั้งไฟพญานาคให้แฟนเพจฟังนะวันนี้เนี่ยเข้าใจไหมคะลูกวัชรพงศ์ค่ะยินดีค่ะนะคะเบนวันนี้เนี่ยสรันมาจากแคลิฟอร์เนียใหญ่นงโอ้เหรอคะเมียลอยใจดี FC แม่พออจากเชียงใหม่เจ้าคนสวยทำไมเกิดมาสวยทุกคนก็ไม่ทราบคนเชียงใหม่เจ้าแล้วก็ไม่ว่าเขาจะออกแบบอะไรที่เป็นเหนือเนี่ยชอบคุณประภัยค่ะนะคะสาวเชียงใหม่เจ้าสวยเชียวนะคะคุณประภัยค่ะแม่พออ ก็ชอบใส่นะเสื้อเหนือหนาวสักหน่อยเนี่ยก็จะเสื้อเหนือตลอดเลยนะคะชอบมันสวยดีก็มีหลายตัวนะเยอะเลยมีหลายตัวเสื้อคลุมเหนือนี่โอ้มีเป็นสิบตัวเลยเบนโอ้เลยว่าที่สอสอเบนเหรอลูกปาสลิดแม่ทานคนเดียวเลยโอ้ไม่รบกวนนะลูกปาสลิดแม่ทานหมดหรือยังครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ใหม่ครับนี่ว่าที่สอสอนะเนี่ยเข้ามาเนี่ยเบนนะคะแม่จะเล่าให้ฟังเรื่องการเป็นสอสอนี่ท่านจาตุรนฉายแสงนี่นะครับแม่เข้าไปเป็นสอสอในสภาผู้แทนราษฎร14-15 ปีเบนเข้าใจไหมว่าท่านจาตุรนฉายแสงพอได้เป็นสอสอครั้งนี้ท่านบอกว่า17 ปีที่รอคอยนะนุชคุณกัลยาวิจิตโทคุณสมพรยินดีต้อนรับค่ะนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณรัตดาสุเบนอย่ายอมแพ้นะลูก17 ปีหนูเพิ่ง30 ปีใช่ไหม17 ปีก็47 ปีพอดีกำลังโตคุณรัตดาสุสิริพัชระนะคะคุณอ่อนอนงค่ะยินดีค่ะนะคะยินดีค่ะเบนโอ้โหบอกว่าครับแม่เบนไม่คิดยอมแพ้อยู่แล้วครับเก่งมากมันจะต้องมีวันของเราสิลูกนะคะคุณรุ่งฤดีนะคะค่ะครับเบนยังทำพื้นที่เพื่อพี่น้องอยู่เรื่อยๆให้กำลังใจนะคะแล้วก็คนที่สู้เป็นนักสู้จริงๆนี่น่าให้กำลังใจมากมากเลยแจ็คบุญตันบอกว่าแม่พอเอาใจดีใครนะเอาแม่พอเอานั่นน่ะสิดุด้วยบางคนมีศิรพัชระมีจากสระบุรีค่ะวันนี้มีงานตักบาตรเทวูเห็นไหมตักบาตรเทวูโรหันนะข้าวต้มลูกโยนค่ะใช่ใช่ที่นี่เขาจะดังที่สุดนะคะสระบุรีใช่ไหมคะตักบาตรเทวูโรหันนะแล้วก็ลูกโยนด้วยนี่ดังที่สุดในประเทศเลยคุณประภัยชอบฟังแม่พออพูดค่ะด้วยความรู้มากหมายคำพูดของแม่แฝงด้วยความรู้ทั้งนั้นนะคะรื่นฤดี FC จะโอ้นึกว่ารุ่งฤดีรื่นฤดีนะคะรื่นฤดีแปลว่าชื่อเพราะจังเลยค่ะนะคะ
เอฟซีจากราชบุรีถ้าคนราชบุรีคนที่เขาเกิดที่นั่นเขาจะเรียกตัวเองว่าราชรีนะคะคุณออนอนงเยี่ยมมากบอกชอบฟังแม่ผอ.อาเจ๊กบอกว่าใครมาว่าแม่ผอ.นำความรู้มาให้ในเรื่องพุทธในเรื่องพุทธบ้านเราเป็นเมืองพุทธนะคะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีคุณพัทรนิตค่ะ FC จากอุบลนะคะพูดถึงเมืองอุบลคนงามเนี่ยพูดถึงตลอดคุณนิ่มนวล นะคะคุณไพรวันค่ะคุณออนอนงค่ะชอบการสอนครูและสอนนักเรียนวันนี้นี่ครูคุณอาร์ตค่ะคุณออนอนงนะคะถ้าเราไปเจอครูเราก็บอกว่าวันนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยเขายังสอนเรื่องการประหยัดอยู่เลยเขายังสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณเลยการเกิดมาเป็นลูกไม่ใช่เรื่องของสิทธิ์การเกิดมาเป็นลูกเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตาและเรื่องของความรักใส่ตรงนี้ไปหน่อยนะคนไทยจะไม่ได้อ้างสิทธิ์เราเป็นชาวพุทธจะต้องไปถึงเรื่องนี้ด้วยขนาดเมืองจีนเนี่ยเขาไม่นับถือศาสนาอะไรเขายังสอนลูกเขาอย่างนี้เลยอย่างเนี้ยคุณออนอนงค์ค่ะก็จะฝากเพราะว่าเรื่องของอาชีวะครูคนหนึ่งเนี่ยจะสอนถึง4คาบนะคะฉะนั้นนี่การสอดแทรกเรื่องนี้ก็จะทำให้ดีคุณสุรางนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เบนคนดีของแม่อาร์ตนะคะยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์สดของแม่พ่อวันนี้วันพุทธเจ้าเปิดโลกวันนี้ฤทธิ์เปิดตาขอให้เปิดไปถึงหัวใจทุกคนเปิดทรัพย์เปิดหัวใจประชาชนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยมั่งคั่งทุกคนทุกท่านด้วยเทอญนะคะพัทรนิตค่ะชอบฟังผอ.แม่พูดนิ่มนวลน่าฟังมากค่ะขอบคุณค่ะราตรีดวงพายับขณะคุณรวิพันธ์พูดอย่างนี้นะคะแม่ผอ.พูดมาตลอด35ปีดูไหมดูอาเจกบุญตันนะคะบุญทันค่ะอาเจกคะต้องมาดูว่าวันนี้วันออกวันสาก็เลยเอาบุญใหญ่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าถ้าใครไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงจะพันปีทิพย์เท่ากับ36ล้านปีมนุษย์สมมุติว่าแม่ผอ.แก่นี่นะแม่ผอ.อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นนางฟ้าสมมุตินะพันปีทิพย์นะโอ้ยวันนี้เนี่ยอย่างงดงามอย่างไทยเขาก็จะพริบมาหัวก็จะตั้งๆใส่สบายเฉียงมาเลยกราบงามๆกับพระพุทธเจ้าเลย36ล้านปีมนุษย์โอ้โหแล้วจะได้ไปเกิดบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงไหมคะเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็คนที่นางฟ้านางสวรรค์ลงมาเนี่ยก็จะให้พรเราขอให้เรามีแต่ความสุขความเจริญทั้งนั้นนะคะวันนี้วันออกพรรษาคนที่เป็นชาวพุทธแต่ว่าคนที่เป็นชาวพุทธแต่แม่พ่อก็บอกนะคะว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเบนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะเบนเข้าไปเนี่ยนะหลายคนพยายามที่จะเข้าไปคนที่นับถือศาสนาพุทธพยายามที่จะเข้าไปทำให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่มันยังไม่ได้เพราะมีหลายศาสนาก็เลยศาสนาพุทธยังไม่ได้เป็นศาสนาประจำชาตินะ
แม่ผอ.เห็นด้วยไหมกับศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแม่ผอ.ไม่ตอบแต่ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะคะเวลาที่แม่ผอ.อวยพรนะคะโยคุณยูนนะคะสวัสดีครับท่านผอ.คนเก่งชอบการใช้ภาษาสลวยมากครับแต่ดูไลฟ์สดแม่ผอ.น้อยผู้หญิงอายุมากกว่าแม่ผอ.ปีสองปีที่โอ้โหสารพัดคำด่าคนดูเป็นหมื่นทำไมคนจะต้องชอบด่ากันขนาดนั้นวันนี้นะคะวันเปิดโลกของพระพุทธเจ้าวันนี้แหละวันที่งดงามที่สุดในศาสนาพุทธวัดหนึ่งแล้วพูดถึงว่าศาสนาอื่นๆเวลาที่คุณที่บอกแม่พออว่าใช้ภาษาสละสลวยและพออเป็นคนเก่งชอบนะคะชื่นใจมากที่ชื่นชมจะมีพออสักกี่คนที่ใช้แล้วก็สอนเด็กอย่างนั้นให้สวนกระแสกับพรรคการเมืองจะต้องมีกตัญญูกตเวทิตาต้องเกิดสวนกระแสในเรื่องของสิทธิ์เหมือนคนแก่ๆคนหนึ่งออกมาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่คนดู15ล้านกว่าคนนะคะคุณแพรวรุ่งค่ะคุณคณิตพัฒน์โอมาแล้วคนสวยของแม่คุณบางเวลากำลังรับชมวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ดีวันหนึ่งของพุทธศาสนาใครที่ยังไม่ทำบุญตักบาตรคืนนี้อธิษฐานก็ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้เปิดโลกแล้วทีนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นอย่างไรเวลาที่อวยพรให้กับคนอื่นก็จะบอกว่าอวยพรให้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทุกศาสนานะคะนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะคะก็เนี่ยหมายความว่าทุกศาสนาเลยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลเนี่ยนะคะก็จะทั้งโลกฉะนั้นนี่แม่พออก็เลยไม่ขัดแย้งไม่ขัดแย้งเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดียังยึดอย่างนี้อยู่คุณธนภัทรนะคะยินดีต้อนรับค่ะบางเวลาค่ะแก้วแล้วค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะถ้าอ่านไม่ถูกยังไงก็ขอโทษถ้าเราชาวพุทธวันนี้พระพุทธเจ้าเปิดโลกนะคะใช้ฤทธิ์เปิดตาเราจะเห็นเทวดานางฟ้าองค์อินและยังเห็นสัตว์นรกด้วยใครจะเห็นอะไรนะคะด้วยตาเปล่าด้วยเห็นบาปบุญคุณโทษเห็นสัตว์นรกนะคะทีนี้นี่วันนี้นี่อะไรนะคะสระบุรีตักบาตรเทโวหรือเทโวโลหณะเนี่ยค่ะก็นั่นก็คือการที่เป็นพุทธคุณให้กับพระพุทธเจ้าและตัวเองที่นับถือศาสนาพุทธนะคะเสด็จจากชั้นดาวดึงเสด็จลงมาแล้วก็ทำไมเราถึงเห็นนางฟ้าเทวดาองค์อินอะไรต่างๆแล้วก็เขาตามมาส่งแล้วพระพุทธเจ้าชายฤทธิ์เปิดตาเนื้อให้เป็นตาทิพย์ในคืนนี้เท่านั้นคุณพัฒนรินนะคะริงริงนี่แม่พออพูดถึงตามหลักศาสนาพุทธในวันนี้วันออกพรรษาวันที่พญานาคพ่นไฟก็เลยเป็นบั้งไฟพญานาคทำไมเหรอพญานาคทำทำไมบางคนเด็กรุ่นใหม่แม่บอกอ๋อเขาทำทำไมอ่ะเพราะว่าถวายเป็นพุทธบูชาให้กับพระพุทธเจ้านะคะคุณพัฒนาอะไรนะคะนี่แหละยินดีต้อนรับค่ะริงริงด้วยพันด้วยนะคะก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เลยจะมาบอกแฟนเพจของแม่พออไม่ว่าจะแคลิฟอร์เนียไม่ว่าจะเกาหลีใหญ่หนูนะคะสรัน
แคลิฟอร์เนียอย่าลืมนะลูกวันนี้เนี่ยสวดมนต์หน่อยโอ้ยสัก5 นาทีเองรับโชครับชัยรับบุญบารมีจากพระพุทธเจ้าและจากนางฟ้านางสวรรค์องค์อินจากสวรรค์ชั้นดาวดึงวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะเพราะว่าวันนี้นั้นบุตรบั้งไฟพญานาคหรือบั้งไฟผีนะก็จะเกิดเย็นๆสักหน่อยนะเย็นๆสักหน่อยก็จะได้รับกันทั่วถึงเลยทีเดียวค่ะนะคะบั้งไฟพญานาคก็ขอให้ดูย้อนหลังดูย้อนหลังนะคะว่าวันนี้วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกใช้ฤทธิ์เปิดตาเราจะเห็นเทวดานางฟ้าองค์อินแม้นกระทั่งสัตว์นรกในนรกด้วยตาเปล่าเห็นบาปบุญคุณโทษเห็นนรกสวรรค์นะคะแล้วก็พวกเราก็ทำบุญตักบาตรแล้วทำไมบั้งไฟพญานาคจึงเกิดพญานาคพ่นไฟเป็นพระพุทธบูชาวันเปิดโลกโชคดีมีสติสมาธิปัญญามหาศาลพระพุทธองค์ลงมาสาธุการให้เบิกบังบุญศรีบารมีเถินวันเปิดตาของชาวพุทธประดุจทิพย์แม้นไก่ลิบความลับโลกโชคสรรเสริญเทวดานางฟ้าพบศพบังเอิญนรกเดินอยู่ที่ใดได้พบเจอพญานาคพ่นไฟให้พระพุทธเพียงประดุจตักบาตรหยาดน้ำเสนอแม่น้ำโขงคดโค้งไหลไฟบั้งไฟเจอออกพรรษาเสนอเหมือนมนุษย์สร้างพุทธบูชาขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ